แฟนทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วนเพลงชิงทองทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งชั้นไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เราเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่พีเสด็จพี่แอนซิเรียมและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายาสาวเสียงโศกรัชนกศรีโลพันธ์มีเพลง cover มาให้เราฟังกันอีกแล้วฮะวันนี้กับเพลงเจริญเจริญกองตาช่างให้ขายดีมีตังและนั่งหนาวกันเพลินเจ้านี่ที่ไม่เคยหน้าเงินไม่คิดดอกเกินคอยได้เงินคืนข้าราชการที่ไม่ขอรับฉันขอให้ทุกท่านเลื่อนขั้นสูงขึ้นคนดีที่ปุ๊บไม่ฟื้นคนดีที่ปุ๊บไม่ฟื้นให้ดีขั้นดีขั้นเจริญเจริญใจลูกจ้างมีผลบุญนำทางนั่งรับแต่เงินแท็กซี่ที่มิเตอร์ไม่เกินไม่ช้าจนเพลินคอยได้เงินดีท่านผู้แทนที่ไม่ลืมชาวบ้านขอให้ทุกท่านเป็นรัฐมนตรีทำดีขอให้ได้ดีทำดีขอให้ได้ดีสุขีสุขีเจริญเจริญให้หมอรวยไวๆใครใครก็สรรเสริญคนจ่าที่ไม่รับสวยเพลินขอให้บังเอิญได้ถูกลอตเตอรี่พนักงานที่ขยันซื่อสัตย์ขอให้บริษัทเพิ่มโบนัสทุกปีทำดีขอให้ได้ดีทำดีแล้วขอให้ได้ดีโชคดีโชคดีและเจริญเจริญกินดีอยู่ดีก็มีโชคไร้ทุกไร้โศกไร้โรคภัยคักดีเหมือนกันนะนานๆจะได้ฟังเพลงคึกคักจากรัชนกสักทีนึงนะเพลงนี้เอาไปขึ้นเวทีบ้างมั้ยจริงๆก็ช่วงนี้ได้ร้องบ่อยเหมือนกันค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงแบบเพลงรำวงรำวงสนุกๆเปิดฟลอร์นะแล้วคนไทยเป็นอะไรไม่รู้นะเจอไอ้จังหวะอย่างงี้มันต้องมันมาเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยขามันย่องอันนี้แล้วไอ้นี่ไงมันเหมือนมีเป็นความสนุกที่อยู่ในห้วงคำนึงที่เราคุ้นชินกับจังหวะรำวงจังหวะเดิมๆคุ้นชินของพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องไทยเนาะตอนนี้กำลังอินกับเรื่องหนึ่งคือการทำอาหารค่ะมันเป็นเพราะความจำเป็นถูกต้องไหมจริงๆความจำเป็นอีกเรื่องนึงแต่คือที่จำเป็นที่สุดคือคิดถึงรสชาติอาหารของฝีมือคุณแม่ค่ะอ๋อตอนสมัยที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็คุณแม่ทำกับข้าวให้กินเรากลับจากโรงเรียนก็กินกับข้าวฝีมือคุณแม่เราก็อร่อยคุ้นชินเป็นธรรมดาแต่พอเรามาอยู่กรุงเทพอะค่ะหาไม่เจอทีใช่ค่ะก็ลองหลายร้านแล้วค่ะสุดท้ายก็เลยงั้นก็เปิดตำราคุณแม่แล้วกันเราก็เลยลอง
ทำอาหารตามแบบที่คุณแม่เคยจากความทรงจำจากความทรงจำว่าเออมันเห็นแม่ใช้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็พอได้หายคิดถึงก็ถามมาเทียบได้ไหมเทียบไม่ได้เลยมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนะใช่ค่ะแต่ว่าเรารู้สึกแบบเออมันเป็นมันประมาณนี้ให้ความรู้สึกแบบคลายความคิดถึงไปด้วยอย่างน้อยก็ได้กลับไปในห้วงเวลาของความคิดถึงแล้วก็ได้สร้างอะไรขึ้นมาเพื่อนึกถึงคุณแม่นึกถึงรถมือของคุณแม่นี่ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขณตอนนี้วันนี้แชมป์ของเราแชมป์ใหม่แล้วพร้อมมอบกำลังใจให้กับนักสู้นะครับพร้อมมากๆค่ะจำที่ได้เลยครับรสนกศิโรพันธ์ครับช่วงหน้ามาทำความรู้จักกับคู่ท้าดวลช่างทำสารพระภูมิที่อยากคว้าทุนไปซื้อสีมาทาสารหวังต่อยอดอาชีพปัญหาที่เจอหลักๆอยู่ตอนนี้นะครับก็คือพอมาเจอโควิดปุ๊บงานก็ขายไม่ได้ครับขายไม่ได้ก็มีภาระทั้งค่าบ้านค่าอยู่ค่ากินครับพอหายโควิดปุ๊บก็ผมทำท่าจะขายได้อีกครับก็มาเจอน้ำท่วมครับตั้งแต่น้ำท่วมมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังไม่มีงานทำเลยครับ